คานฟอร์ชีโอเล็กซานเดอร์อูซิตจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อรุ่นเฮฟวีเวทโอเล็กซานเดอร์อูซิตแชมป์โลกสถาบันหลักหนึ่งเดียวของรุ่นคุยเซเวยังคงรักษาแชมป์โลกทั้ง4เส้นไว้ได้หลังจากเอาชนะโทนี่เบลลูไปเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาที่แมนเชสเตอร์อารีนาเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกปี2012ได้น็อกโทนี่เบลลูลงในยกที่8หลังจากที่ต้องเจอปัญหาในการเน้นชกวงนอกของโทนี่เบลลูตลอดการแข่งขันที่ผ่านมาส่งผลให้เขาเพิ่มสถิติการชกเป็นชนะรวด16ไฟโดยโอเล็กซานเดอร์อุซิตนั้นเปิดเผยมาโดยตลอดว่าเขาอยากจะเลื่อนไปที่รุ่นเฮฟวีเวทเพื่อชกกับแชมป์โลก WBA WBO และ IBF คนปัจจุบันอย่างแอนโทนีโจชัวซึ่งคาร์ล ฟอสต์อดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายการแข่งขันได้แสดงความเห็นว่าโอเล็กซานเดอร์อุซิตจะเป็นภัยคุกคามต่อนักชกในรุ่นวิเวทเมื่อเขาเลื่อนพิกัดขึ้นไปคุณพูดได้เลยว่าอูซิตจะเป็นภัยคุกคามต่อรุ่นเฮฟวีเวทตอนนี้ผมคงพูดได้แค่ว่าโทนี่เบลลูชกได้ยอดเยี่ยมมากอาจจะดีที่สุดเท่าที่เขาเคยชกมาแต่เขาดันต้องมาเจอกับนักชกที่น่าอัศจรรย์ในคืนนี้นี่คือไฟสุดท้ายของเขาเบลลูอาจจะน่าอายที่แพ้แต่มีหลายๆอย่างให้เขาภูมิใจและเราก็ได้พบบางสิ่งบางอย่างในตัวของอเล็กซานเดอร์อูซิตซึ่งมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเขาชกได้หนักเหมือนรุ่นเฮฟวีเวทแต่มีสไตล์แบบสมัครเล่นผมคิดว่าเขาเปลี่ยนแนวการชกไปมาได้ดีอย่างไรก็ตามเขาควรจะชกกับใครสักคนก่อนที่จะชกกับแอนโทนีโจชัวที่เขาอยากชกด้วยคุณสามารถเห็นได้ว่าเขามีรูปร่างที่ใหญ่โตมีกล้ามเนื้อเยอะมากเขาสูงเพียงพอด้วยเขาสามารถเลื่อนขึ้นไปรุ่นเฮฟวีเวทได้อย่างสบายๆคานฟอร์ดกล่าว